ดินสไลด์ป่ะพี่อ้อพี่เต้ยนั่นข้างหน้าพี่ขึ้นเขาเลยใช่มาขึ้นภูเขานะโอ้ดินมันสไลด์มาขึ้นภูเขาเลยน่ากลัวจริงๆตรงนี้ก็เริ่มนิดๆหน่อยๆแล้วตรงนี้จะเป็นกระดานอยู่โอ้โหเมื่อกี้ผ่านช่างสวยงามมาตอนนี้มากำลังจะไปสู่จุดขั้นโหดครับภูเขามันคลายมาครึ่งนึงครับแล้วก็มาขวางทางรถนี่ก็เลยเกิดขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวให้น้องหนิงเดินนำนนขี่ตามครับไอ้หนิงถ่ายพี่เต้ยหน่อยพี่เต้ยมาหันกูเอี้ยวลำบากกูเอี้ยวได้แค่นี้แหละโอเคแค่นี้แค่นี้หนึ่งสองสามป้าก็ได้กูลมลมพอเลยหันไปถ่ายรูปเขาแบ่งกันอาจจะมีรถอุบัติเหตุอยู่ข้างล่างนะครับจะแซงมาทำไมกล้วยไอ้หัวกล้วยจะแซงมาทำไมต่อคิวเหี้ยประชาธิปไตยต่อคิวรู้จักคิวไหมเหี้ยยัดแม่ข้างหลังเนี่ยเออไปๆนั่นแหละคิวอ่ะรู้จักคิวไหมทางเป็นยังไงบ้างคะขี่มานี่สนุกมากครับทางสวยเนาะสวยมากอากาศดีไม่ได้เตะข้างบนใช่ไหมไปอีกตรงนึงอ่ะไม่ได้ขี่ขึ้นไปอืมโอ้ข้างบนสวยมากนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูรูปกันที่วังเวียงขามันดีไม่มั่นไงผมก็ยังไม่กล้าทิ้งนั่นไม่กล้าเปลี่ยนเอาผ้ามาเหยียบเลยรู้ว่าคือมันไม่เสียวพี่ตอนจอดอะแม่งคิวอยู่นี่อย่างเงี้ยไอ้คืนมันไม่ได้เท้านี้มันไม่รู้สึกมั่นบนครับบนไอ้แบบอีกไกลไหมอ่ะข้างบนยกทางมาเคยใช้แล้วรถใหญ่ขึ้นมาครับรู้สึกแบบอย่างนี้นะครับแข็งแรงกว่าเลยเปลี่ยนอย่างนี้มันร้อนตอนที่แบบจะถอดขันหัวไปคิววานมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วพี่ได้ถ่ายไปก่อนแล้วไปอยู่คิววานนะรถมาครับ